สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านคือวันนี้จะเป็นการ DIY ติดดาวไลท์ในบ้านครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดครับเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยติดดาวไลท์ง่ายๆนะครับต่อแบบขนาดรอบบ้านก็ใช้งานได้นะครับคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวอีกนะครับแต่จะพยายามเล่าให้กระชับที่สุดแล้วกันนะคือบ้านผมมาตั้งแต่ซื้อมานะครับมันก็จะเป็นไฟแบบนี้ติดบ้านมาเลยนะครับเป็นไฟนีออนกลมๆครับแล้วก็เป็นสวิตช์1:1ก็อยากจะให้ดูปัญหาครับคือตอนนี้ในห้องกินข้าวนะไฟมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมห้องกินข้าวก็อยู่ฝั่งนี้นะครับไฟมันก็มาแบบริบหรี่ริบหรี่นะครับส่วนตรงนู้นนะครับก็ทำห้องแต่งตัวไว้เวลาภรรยาผมแต่งตัวเนี่ยเขาก็ไม่มีไฟแต่งตัวเขาก็จะจอรีออกมาแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวและงาน DIY วันนี้ครับผมก็อยากจะติดดาวไลท์แล้วก็แยกหลอดไฟเป็นจุดๆโดยที่ไม่ต้องเดินสวิตช์ใหม่นี่จะให้ดูสวิตช์รีโมทหน้าบ้านเปิดได้ถึงหลังบ้านเลยครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วง12/12ของ Shopee เช่นเคยนะครับช่วงแบบนี้นะครับเราก็สามารถซื้อของมาทำงาน DIY ในราคาประหยัดกว่าปกตินะครับมาดูอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับผมก็ซื้อโคมไฟดาวไลท์แบบนี้มาครับราคาเนี่ย40กว่าบาทเองแล้วก็หลอดไฟ LED ของ Ready ครับขนาด13วัตต์ซึ่งตัวนี้ครับเขาซื้อ3แถม1และไฮไลท์ของอุปกรณ์ DIY วันนี้ครับนั่นก็คือขั้วไฟตัวนี้นั่นเองคือจะให้เพื่อนๆดูครับตัวนี้มันเป็นขั้วไฟแบบรีโมทครับซึ่งเราจะมีขั้วไฟแบบนี้นะไปสวมกับขั้วไฟตัวเดิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินสายเดินสวิตช์ใหม่แล้วนะครับเราก็จะใช้สวิตช์แบบนี้ครับเป็นสวิตช์รีโมทที่เขาให้มาได้เลยคือจะบอกว่าเราประหยัดเวลาและประหยัดเงินมากๆครับถ้าเราไม่ต้องเดินสวิตช์ไฟใหม่ผมก็จะเอาขั้วไฟที่ผมได้มานะครับเป็นไฟรีโมทตัวนี้นะต่อเข้ากับขั้วไฟธรรมดาก่อนแบบนี้นะครับอันนี้ทดลองก่อนนะแล้วก็ใส่หลอด LED เข้าไปนะครับแบบนี้ฮะเสียบไฟเข้าไปนะตอนนี้นะเสียบเรียบร้อยแล้วแต่ไฟไม่ติดครับรีโมทสวิตช์แบบนี้นะครับเราได้มาปุ๊บเราก็ต้องดึงฐานออกด้วยฟึบนะส่วนที่คนที่ถามว่าแล้วอีกหน่อยฐานหมดจะเปลี่ยนยังไงครับคือจะบอกว่ามันแกะได้ครับนะแล้วก็ข้างในมีฐานนะครับฐานก็จะเป็นพวก CRต่างๆครับเดี๋ยวค่อยแกะออกมาวัดดูนะ CR สักอย่างนึงครับอ๋อเขามีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับกดดูกดค้างงี้ไหมแล้วก็กดตัวนี้ค้างดูนะได้ไหมอ้าวได้แล้วโอเคอ้าวต่อกันแล้วเรียบร้อยครับคือให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้ครับแล้วก็มากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับทีเนี้ยพอเรากดสวิตช์เนี้ยเห็นไหมมันจะไม่เปิดนะผมกดฝั่งนี้นะไม่เปิดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมกดฝั่งนี้ปึ๊บเปิดไฟเห็นไหมครับไม่ต้องเดินสายไฟก็เปิดปิดไฟได้แล้วคือทุกคนครับผมสารภาพครับวันนี้ผมพลาดเองจริงๆครับคือโคมไฟที่ซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นโคมไฟดาวไลท์ขนาด4นิ้วที่ขายตามท้องตลาดปกตินะซึ่งถ้าเราเอาไฟ LED หลอดยาวๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปสบายมากฮะเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในโคมครับก็อยู่อย่างนี้นะสวยงามนะแต่ปรากฏว่าพอมันมีไอ้ขั้วแบบนี้มาครับแล้วเราก็ใส่ขั้วแบบนี้เข้าไปใช่ไหมแล้วพอเราไปเอาไอ้หลอดไฟ LED ยาวๆแบบนี้มาใส่ครับเกินออกมาน่าเกลียดไหมอ่ะนะครับแต่ซื้อมาแล้วอ่ะก็เดี๋ยวใช้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวอนาคตมันเสียแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนต่อให้อันนี้นะครับอันนี้เป็นหลอด12วัตต์นะครับอ่ะ12วัตต์ได้ไหมนะครับหัวก็เกินออกมาอยู่ดีตลกอ่ะอ๋อตอนแรกต้องใช้หลอดแบบที่มันไม่มีขั้วล่างนะครับในหลอด5วัตต์ใส่เข้าไปสบายมากเลยนะคือถ้ามันเป็นหลอดกลมๆอ่ะแบบไม่มีไอ้ปลอกขาวๆข้างล่างเนี้ยใส่ได้นะครับสบายมากแต่ถ้าเกิดหลอดที่มีปลอกขาวๆใส่ไม่ได้มันเกินออกมานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมต้องไปหาไฟอื่นมาใส่ให้สวยงามแต่วันนี้เดี๋ยวเดินไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วทดสอบการใช้งานกันก่อนแล้วกันนะเพราะนั้นในการเดินไฟวันนี้นะครับผมจะต่อไฟแบบขนานนะครับจากไฟจุดเดิมก็คือจุดเดิมมันจะเป็นวงกลมอยู่กลางบ้านใช่ไหมเราก็จะต่อขนานแยกออกมานะครับเป็นคู่คู่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะใช้สายไฟแบบนี้นะเพราะไฟ LED กินไฟไม่เยอะนะครับแต่ว่าต้องคุ้มฉนวนไว้นะเพราะว่าเผื่อมันมีตัวอะไรข้างบนหรือการลากไปลากมาแล้วสายไฟมันขาดนะครับก็ใช้ VAF ครับมันจะเป็นแบบมีฉนวนนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟนะครับ 1.5 สแควร์มิลลิเมตรซึ่งเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายครับถ้าเราใช้สวิตช์อันเดียวเนี่ยมันก็จะเปิดติดพร้อมกันหมดเลยแล้วถ้าเราอยากแยกสวิตช์ใช่ไหมเราก็ต้องแยกสายไฟไปหาสวิตช์ซึ่งสิ้นเปลืองมากครับเพราะฉะนั้นมาลงมือกันเลย
พื่อความปลอดภัยครับเราต้องเริ่มจากการทำการสับเบรกเกอร์นะครับตำแหน่งไฟหลังบ้านของเราก่อนครับตรวจเช็คการเปิดปิดไฟดูนะครับตอนนี้ไฟไม่ติดแล้วครับเพื่อนๆครับทำงานไฟฟ้านะครับถึงเราจะตัดเบรกเกอร์แล้วนะครับแต่ว่าก็เผื่อไว้ครับเพราะเราไม่ได้ตัดเบรกเกอร์ใหญ่ทั้งบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงมือต้องมีครับรองเท้าต้องใส่และสำคัญครับไขควงวัดไฟต้องมีนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมจะถอดโคมไฟเดิมออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาตำแหน่งสายไฟตรงนี้มาใช้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือขั้วไฟเก่านะครับมันแตกหมดแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะแล้วก็คือผมเนี่ยผมเบื่องานช่างทำจริงเลยเห็นไหมเนี่ยช่างที่ทำติดบ้านเห็นที่วัดไฟผมไหมครับนี่ผมตัดเบรกเกอร์ทำไมมันมีไฟมาล่ะอ่ะคือตอนนี้ผมตัดไฟทั้งบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับปิดเบรกเกอร์แล้วแต่ว่าใช้ไฟถ่ายวีดีโอไว้นะครับก็เดี๋ยวลองวัดไฟดูอีกทีนะอันนี้อ่านเนี่ยปลอดภัยแล้วไม่มีไฟรั่วออกมานะครับใครรู้บ้างนะครับว่าทำไมเราปิดเบรกเกอร์แล้วไฟมันถึงรั่วออกมานะครับบอกผมด้วยนะเพราะผมไม่ช่างไฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดีแล้วล่ะที่คิดจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสภาพบาลาสตาร์เตอร์คือมันแย่ไปหมดละนะกรอบแบบโอ้ยแย่เลยครับคือจะบอกที่บ้านผมอ่ะมันเป็นฝ้าทีบาร์ครับมันไม่ใช่ฝ้าสามเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเจาะดาวไลท์มันเลยง่ายมากๆครับอ่ะอย่างแรกครับเราก็มาเจาะรูฝ้ากันก่อนเลยนะครับทีนี้ก่อนเจาะรูนะครับเราได้โคมดาวไลท์แบบนี้มาใช่ไหมเราก็แกะนะครับตัวบังแสงออกมาแบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้ขนาดโคมที่แท้จริงเราจะเจาะจากด้านหลังก็ได้นะครับจะได้ดูไม่เลอะครับผมก็จะวางไว้นะครับแต่ว่าจะวางเบี่ยงมาข้างหน้านิดนึงนะเผื่ออยากจะหมุนมุมไหนก็หมุนได้ครับแล้วก็วาดวงกลมไว้ก่อนตอนนี้ก็ได้รูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราลองเอาโคมมาใส่ดูนะนี่ไม่มีปัญหาครับใส่ได้สบายมากพวกดาวไลท์ถูกๆอ่ะคือบางรุ่นน่ะเขาก็จะมีสปริงมาให้เลยนะครับแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยเราก็ต้องมาใส่สปริงเองนะครับซึ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ผมใส่แบบนี้นะครับปกติเนี่ยผมก็จะเอาตัวอ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับเผื่อใครอยากจะลอกอ่ะผมก็จะเอาตัวเล็กนะครับเนี่ยครับตัวข้อตัวเล็กด้านบนนะเกี่ยวเข้าไปนะครับในรูด้านบนนะครับที่เขามีรูมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็บิดสปริงให้ขาหงายขึ้นนะครับแล้วก็บีบเข้ามานะครับแล้วก็เสียบลงไปในรูยาวข้างล่างแบบนี้ฮะนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้นะเวลาใส่ฝานะครับเราก็เก็บสปริงเข้าไปก่อนยังได้เลยฮะนี่ครับมันก็จะใส่ง่ายมากนะปึ๊บไม่ต้องไปยันไม่ต้องไปค้ำมันนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับใส่เสร็จปุ๊บหงายขึ้นมานะครับนี่ค่อยมาดึงสปริงออกนะครับขาสปริงมันไม่ยันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ล็อกอะโคมดาวไลท์แล้วก็จะห้อยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการย้ายครับย้ายคือเอาตรงๆนะผมไม่เคยใส่นะเพราะผมไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้ว่าที่ผมทำเนี่ยมันถูกหรือผิดนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันคราวหน้าจะได้ทำไม่ผิดอีกนะฮะทีเนี้ยผมก็เลยทำอย่างนี้แทนครับผมย้ายอันนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาขามาใส่ด้วยกันข้างล่างนี้ซะเลยนี่แบบนี้ครับอ่ะแน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่ร่วงลงมาแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตำแหน่งโคมดาวไลท์ของเราแล้วครับอ่ะทีนี้ก็เพื่อความสะดวกของผมเองล้วนๆครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะทำแบบไหนก็ทำไปนะครับผมจะต่อสายไฟไว้ก่อนครับทีนี้บางคนก็จะงงครับว่าสายไฟอะไรคืออะไรนะจริงๆแล้วไฟดาวไลท์นี่มันน่าจะสลับกันได้แหละแต่เราต่อให้ถูกแล้วกันนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสีของสายไฟมอก56ครับและนี่คือสีสายไฟของมอก31ครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีดำกับสีขาวเนาะเพราะนั้นตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสังเกตว่าเป็นสีฟ้ากับสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยสีดำมันคือไฟครับเพราะนั้นมันก็คู่กับสีน้ำตาลนะและสีเทาหรือสีขาวคือนิวตันครับมันก็จะคู่กับสีฟ้าแบบนี้หรือใครอยากต่อสายไฟแบบสะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับเราก็ใช้ลูกเต๋าแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะใส่เสร็จไป1อันนะครับแล้วก็ลากสายไฟมาทิ้งไว้นะครับรอจั๊มกับสายไฟเส้นนี้ครับทีนี้ที่เหลือเราก็ใส่ดาวไลท์ที่เราอยากจะใส่ให้ครบครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทำการใส่ดาวไลท์เข้าไปบนฝ้าครบเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเราใส่โคมดาวไลท์เสร็จนะครับเราก็จะมาคอนเน็กอุปกรณ์ของเราเข้ากับสวิตช์ทีละตัวนะครับทีเนี้ยผมใส่ในโคมดาวไลท์แล้วผมคอนเน็กไม่ได้ครับเพราะว่าใส่ไปในโคมแล้วเนี่ยเราจะกดสวิตช์ตัวนี้ไม่ได้ผมก็เลยจะต้องมาทำแยกข้างนอกนะครับวิธีนะเหมือนที่บอกตอนแรกนะครับกดสวิตช์ตัวนี้ค้างไว้แล้วก็กดสวิตช์ตัวใหญ่ค้างไว้ครับแบบนี้เห็นไหมครับจะมีไฟแดงๆขึ้นนะครับแบบนี้แปลว่าคอนเน็กแล้วครับเราก็กดอีกทีครับเป็นเปิดนะใช้ได้ละกดอีกทีก็ปิดเปิดปิดเรียบร้อยเอาไปใส่ได้เลย
นี่ครับตอนนี้ก็ใส่หลอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับลองกดปุ่มเทสดูครับโหอยากรู้ครับว่าสวิตช์เนี่ยไปอยู่ได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะนี่ไฟอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมลองไปแถวๆนู้นดูนะครับหน้าบ้านดูช่วยหน่อยครับนี่กดปึ๊บติดดับโหหน้าบ้านเปิดได้ถึงหลังบ้านเลยครับที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังผมนะครับเป็นหลอดคู่นะครับผมทำแยกสวิตช์โดยใช้คอนโทรลนะครับเดินสายไฟชุดเดียวปึ๊บนะครับซ้ายปึ๊บขวาสว่างมากเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนโคมดาวไลท์ต่อสวิตช์ไม่ต้องเดินสายครับด้วยอุปกรณ์ง่ายๆแบบนี้นะครับที่ผมสั่งมาจาก Shopee ครับแล้วก็ถูกมากๆครับโดยเฉพาะช่วง12/12นี้นะครับตามไปซื้อกันได้เลยนะครับและเห็นไหมครับงาน DIY ผมไม่ใช่ช่างผมทำได้เพื่อนๆเองก็ทำได้เช่นกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 Subscribe และไปติดตาม TikTok กันด้วยนะครับมีคลิปวิดีโอความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจริงๆเลยบอกว่าซื้อใหม่เยอะเลยครับนี่ฮะจะเปลี่ยนทั้งบ้านครับเดี๋ยวต้องไปทำให้เสร็จก่อนแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ